พักหน้านะฮะโบก็เลยไม่แต่งหน้าแล้วก็ทาแต่ปากนะฮะวันนี้อาจจะดูแซ่บไปนิดนึงล้อเล่นอาจจะดูจืดๆอะแต่ก็โอเคยังโอเคอยู่โอเคกินกันเลยดีกว่าอ่ะขอกินกุ้งก่อนกุ้งดองนี่ไม่แน่ใจนะคะว่ายังอยู่ดีหรือเปล่าเพราะว่าประมาณหลายวันแล้วเขายังปลอดภัยดีมากอร่อยมากขอชิมชุนาคุณน่าดีหอยกระเทียมแซลมอนแซลมอนคือ the best seller ของวันนี้บอกว่าเขาเป็น the best เขาเอา number one ไปเลยแซลมอนอร่อยแล้วก็ปลาหมึกหมึกซาซิมิไม่ใช่ของเล่นทุกคนโบขออนุญาตเอาเขารวมกันได้ไหมคือไม่ต้องห่วงความสวยงามแล้วแหละกุ้งยังแบบเด้งๆเลยงงวันนี้ต้องมีสลัดเอามาแกล้มเป็ดหมดเลยโอ้โหสาหร่ายอย่างแบบไม่มีความกรอบใดๆทั้งสิ้นสาหร่ายไม่กรอบแล้วอะเอาพี่กุ้งวางลงไปสองตัวสองตัวพอไม่นะคะแล้วกินเลยมีสาหร่ายแล้วอร่อยมากถ้าบุกแก้มผักอันนี้เข้าไปคือจบเลยจะกำลังจะไปเกาหลีปุ๊บลงอีสานเลยผักเนี้ยผักชีฝรั่งอร่อยบอมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงบอมไหมเพราะว่าฝนตกหนักแต่ไม่หนามากนะยังพออัดได วันนี้แซลมอนไม่ได้ซื้อจากแมคโครนะคะซื้อจากที่ท็อปแซลมอนอร่อยบอกว่าบอกกลัวทูน่าทูน่าเขาจะไม่กลิ่นของเขาว่ากลิ่นคาวหน่อยไม่ใช่กลิ่นคาวเลยมันเป็นกลิ่นของเขาอะกลิ่นคล้ายเลือดอะ
บางคนบอกว่าทำไมช่วงนี้โบถึงกินแต่ยำนะคะทุกคนโบบอกว่าเวลาโบซื้อของทำอาหารเนี่ยโบซื้อทีเดียวอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขามีวัตถุดิบเหลือโบก็จะทำอันนั้นก่อนช่วงนี้เลยได้เห็นยำเยอะเลยบางคนบอกว่าโบทิ้งของโบไม่เคยทิ้งของนะทุกคนโบเคยบอกไปหลายรอบแล้วโบอาจจะกินไม่หมดในคลิปอ่ะคุณแม่หรือว่าคุณพี่อะไรเงี้ยเขาก็อยากกินด้วยก็เลยยำเยอะๆมากินด้วยกันไม่เข้าใจโบเลยปลาหมึกเพิ่งรู้ว่าปลาหมึกซาซิมิอร่อยมากปลาหมึกอร่อยเหมือนกันเนี่ยเขาจะหนุบหนุบอะเอาจริงอะปลาหมึกซาซิมิของคนญี่ปุ่นอะไม่ใช่ปลาหมึกไทยนะคนไม่ใช่เหมือนปลาหมึกไทยอะเพราะมันมีความหนุบๆหอมๆเขาไปทำอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวไว้เจอเขาจะทำให้เจอใครไม่รู้พี่สาลายยังคงอยู่กับเราในเมื่อเขายังอยู่เราก็กล้าห่อเขาห่อเขาสักตัวเงียบไปเลยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะหรือใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วเอ๊กดไลค์กันหรือยังนะกด Subscribe กันหรือยังนะออกไปกดแป๊บนึงแล้วเข้ามาใหม่ได้เชื่อเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องว่าสวยๆก่อนขอบคุณค่ะนี่แด่ Subscribe ของทุกคนYes. บอจะลองกินปลาทูน่าอีกทีไม่ถามโบไม่ค่อยไลค์ปลาทูน่าปลาทูน่ามีกลิ่นแบบเขาจะมีกลิ่นของเขาอะไม่ค่อยไลค์เขาแต่สิ่งที่เปิดโลกคือปลาหมึกอร่อยปลาหมึกไม่สุกแต่ดุบๆเขาจะดุบๆอ่ะมีความหนุบๆจะหมดแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นโบสู้เขานี่โชคดีที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาไม่งั้นตายแล้วว้าวบุ๊อยากกินไก่ทอดอ่ะบุ๊อยากกินไก่ทอดอีกอ่ะอร่อยครั้งหน้าจะมาทำอะไรรู้ป่ะท้องปลาแซลมอนทอดกรอบยำตายน้ำมันต้องอยู่ในปากไว้เยอะมากนะเนี่ยเริ่มอุ๊บทำไมกรอบอ่ะกรอบมากเขาอยู่มานานมากอร่อยหมดแล้วอ
เด็ดอร่อยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะอันนี้พูดจริงๆนะคะกด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะกด Subscribe กันให้หน่อยนะคะนะอย่าดูเสร็จแล้วออกไปเลยนะกดให้หน่อยขอบคุณค่ะแล้วเลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์กันมานะบ๊ายบายนะบ๊ายบาย